และก็จะมารีวิวปลากระป๋องนะคะของฝรั่งนะคะทุกคนเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแกะออกมาแล้วก็คือเราสามารถใช้แทนปลากระป๋องของเราได้นะคะก็คือสามีนะคะของรักนะคะซื้อมาฝากก็เราสามารถทำเป็นกินกับทำเป็นใส่น้ำยาขนมจีนนะคะน้ำยาแบบคือใส่ปลากระป๋องแทนไปเลยอ่ะก็จะอร่อยนะคะก็คือเนี้ยนะคะแล้วก็แนะนำนะคะคือเพราะว่าอันเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยที่รักลองกินแบบนี้ดูนะคะทุกคนครั้งแรกเวลาก็อยากจะแชร์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะว่าเราจะใช้น้ำปลากระป๋องแบบไหนได้บ้างเนาะโอเคบ๊ายบายแล้วขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม subscribe นะคะ